เรื่องผีผีเรื่องผีนางรำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลือดพงไทยโปรดกดติดตามซับ c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะ เสียงปีพาดดังขึ้นกลางดึกปลุกให้เชนนักเขียนหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้นมาทั้งที่เพิ่งจะนอนได้แค่เพียงชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองเชนมองดูเวลาจากนาฬิกาที่แขวนเอาไว้ข้างฝาผนังแล้วเอามือปิดปากหาวเบาๆจากนั้นเขาลุกขึ้นร่างสูงใหญ่เดินไปที่หน้าต่างมองฝ่าความมืดออกไปในยามราตรีเรามาพักอยู่บ้านกลางป่าอย่างนี้ ยังมีวงปีพาดมาเล่นอีกนะแล้วเขาเล่นกันที่ไหนนะชายหนุ่มยังคงสงสัยต่อสิ่งที่ได้ยินเมื่อครู่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดบ้านที่เขาพักปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวใกล้กับภูเขาและมีลานหินอยู่ทางด้านหลังนอกกนั้นก็มีแต่ต้นสักบ้านของลุงซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อปลูกบ้านหลังนี้เอาไว้เป็นที่พักตากอากาศ นานๆที่ลุงจะมาพักสักครั้งเมื่อเชนต้องการสถานที่เงียบๆที่จะเขียนนิยายจึงขออนุญาตลงุงแล้วเดินทางขึ้นมาทางเหนือซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเราจะต้องออกไปดูหลังจากชายหนุ่มรออยู่ครู่หนึ่งเสียงปีพาดยังคงบันเลงต่อไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเขาจึงลงจากบ้านแล้วเดินไปอย่างที่มาของเสียงจึงรู้ว่า อยู่ทางด้านหลังของบ้านพักซึ่งเป็นลานหินยิ่งเขาก้าวเข้าไปใกล้เท่าไรเสียงนั้นยังคงดังมากขึ้นเชนรู้ว่ามาถูกทางแล้วนั่นมันอะไรนะ่ะเชนตกตะลึงเมื่อเขามองไปที่ลานหินหญิงสาวหน้าตาสวยเธอสวมชุดนางลำและสวมชดาวไว้บนศีรษะหญิงสาวกำลังฟ้อนรำท่ามกลางแสงจันกระจ่างและด้านหลังของเธอก็คือวงปีพาด ที่กำลังบรรเลงเพลงในท่วงทำนองหยูยหวนขณะเดียวกันนางรำยังคงรำไทยอย่างอ่อนช้อยเชยนยืนดูคู่หนึ่งเมื่อเสียงปีพาดหยุดนางรำย่อตัวยกมือไหว้แล้วเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเชนจนเขามีความรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในผวังเธอสวยและดวงตาดำวาวคุณคุณเป็นใครครับจูๆ่ๆเขาเอ่ยถามผู้หญิงคนนั้น บัดดีเธอยิ้มน้อยๆสีหน้าจึงหวานซึ้งกลิ่นของดอกจำปีซึ่งอยู่ด้านล่างของชายพวงมาลัยที่ห้อยเอาไว้ข้างชดาได้โชยเข้าจมูกเขารู้ว่าดอกจำปีหอมอย่างเหลือเกินสวัสดีค่ะฉันชื่อเอื้องดาวเอื้องดาวคุณรําไทยได้สวยมากแล้วคุณราเรื่องในวันอะไรครับเชนถามด้วยความสงสัยดวงตายังคงจับจ้อง อยู่ที่ใบหน้าของหญิงสาวตลอดเวลาซึ่งเขาก็เห็นถึงความสวยงามและจิ้มลิ้มพริมเ่าโดยเขาลืมไปว่ามีผู้เล่นปีพาดอยู่ข้างหลังบัดนี้ได้สลายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือแค่เพียงเอื้องดาวนางรำแสนสวยแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้นทุกคืนวันเพ็ญฉันจะมารำขอบคุณผีปู่ยาที่ช่วยคุ้มครองให้ฉันอยู่ยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ อยู่ยืนยาวคุณหมายความว่ายัางไงครับเชนทำหน้าชงนเมื่อได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดซึ่งเต็มไปด้วยปริศนาที่ไม่อาจหาความกระจ่างได้เลยอย่าใส่ใจฉันเลยค่ะรู้แต่เพียงว่าฉันอยู่ที่นี่ยังมีความสุขและสุขมากที่สุดก็พอแล้วครับผมดีใจที่ได้เห็นการรำอย่างสวยงามเช่นนี้ความจริงทางเหนือน่าจะเป็นฟอนแต่คุณเอื้องดาว กับรำไทยฉันรำได้ทุกภาคค่ะถ้าอย่างนั้นคุณรำจบลงแล้วใช่ไหมครับหนุ่มชาวกรุงรูปรอหามสาวเหนือในยามวิกาลและเธอหัวเราะเพียงเบาๆแต่เสียงนั้นสะท้อนกลับไปมาราวกับอยู่ในหุบเขาเร้นลับดวงตาของเอื้องดาววาโรอดอย่างน่ากลัวยังไม่จบรกค่ะยังมีการบูชาอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ต้องรอให้ถึงเวลาตีสามเตก่อน เสียงหัวเราะพึงพอใจจากหญิงสาวดังขึ้นซึ่งก็ทำให้เชนเสียวาบเข้าไปถึงในช่องท้องขนมันพร้อมกันลุกพคลึบขึ้นมาทันทีโอ้ตีสามทำไมถึงต้องรอเวลานั้นครับเดี๋ยวคุณก็รู้ค่ะพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าเชิญผมให้อยู่ร่วมงานด้วยคุณคือคนสำคัญเชียวแหละหมายความว่ายังไงครับเชนทำหน้าสงสัยอีกครั้งแต่เธอหาได้สนใจแต่อย่างใด ลับหัวเราะยาวหยาดจากนั้นก็ถอดชดาออกจากศรีรษะตามด้วยชุดนางรำชายหนุ่มมองด้วยความตกใจกลัวว่าเธอจะถอดออกจนหมดและเหลือแค่ตัวเปล่าเปลือยเออคุณจะถอดทำไมครับเชนทวงเมื่อเห็นว่าเอื้องดาวไม่มีทีท่าว่าบัดนี้เหลือแต่ผ้ารัดอกผืนน้อยกับกระโปรงซับใหเท่านั้นเวลาบูชาเนื้อตัวเราจะต้องไร้อรณ์ จิตใจมุ่งอยู่กับสิ่งที่เราบูชาค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อตัวฉันจะได้อยู่ที่นี่อย่างสงบสุขและมีอาหารการกินพร้อมนูมนะสิคุณก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเตรียมตัวถอดผ้าได้แล้วค่ะเฮ้ยผมจะต้องถอดอะไรอีกชายหนุ่มทำหน้าหงุ่นงพลางกลืนน้ำลายลงคอด้วยความยากลำบากเอาแล้วสิหญิงสาวแสดงความกล้าหาญชานชัย ทำท่าจะเข้ามาถอดเสื้อผ้าของเขาออกจากตัวแต่ชายหนุ่มถอยหลังกรูดมองอย่างหวาดหวาดไม่อยา่าผมไม่ถอดนะไม่ได้คุณจะต้องถอดและถอดออกให้หมดหญิงสาวเสียงแข็งทําตาขึงขังจนหน้ากลัวซึ่งก็ทําให้เชนอึง้งแล้วใจก็เต้นแรงเขารู้สึกกลัวผู้หญิงคนนี้ลึกลับราวกับไม่ใช่มนุษย์อีกทั้งท้องฟ้าที่เคยสว่าง ไปด้วยแสงจันท์บัดนี้กลายเป็นสีแดงเรื่อๆลมก็พัดแรงขึ้นเขาเห็นสายฟ้าแลบเป็นทางยาวเมฆดำค่อยๆเค,คลื่อนตัวเข้ามาทุกทีจนเขารู้สึกถึงความสยดสยองยอมรับว่าน่ากลัวที่สุดผมจะกลับเข้าบ้านหลังจากเชนเห็นท่าไม่ดีทำท่าจะหันหลังกลับบ้านไม่ขออยู่ตรงนี้แล้วแต่เอื้องดาถลันกายมาขวางหน้าเขาเอาไว้ จนเขาแปลกใจว่าทําไมเธอเคลื่อนตัวได้เร็วขนาดนั้นราวกับว่าเธอเหาะเหินและเดินอากาศหรือว่าเธอคือพูดผีปีศาจอยู่ร่วมงานกันก่อนสิคะไม่นานหรอกคะ่ะผมต้องการพักผ่อนพรุ่งนี้จะต้องทำงานอีกครับไม่ต้องกลัวเรื่องพักผ่อนหรอกคะ่ะเดี๋ยวคุณก็ได้พักอย่างเต็มที่แน่ๆคุณพูดอะไรแปลกๆก็ไม่รู้รก,ก็จริงนี่ค่ะ คนเราก็ต้องได้พักนานจนชั่วนิดนิรันเสียงของเอื้องดาวน่ากลัวรวมทั้งสีหน้าท่าทางเหมือนกับนางปีศาจร้ายซึ่งไม่สวยเหมือนเมื่อครู่นี่คุณหมายความว่าอะไรนะไม่ต้องใส่ใจหรอกคะ่ะคุณจ้องตาฉันสิคะหญิงสาวบังคับให้เชนมองตาของมันขณะนั้นรับรู้แต่เพียงว่าไม่อาจที่จะขัดขืนได้เลย ผู้หญิงคนนี้มีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้เขาไม่อาจพระดวงตาไปจากเธอได้ครู่เดียวเท่านั้นเชนถึงกับไม่รู้เรื่องก่อนที่ความมืดจะเข้ามาครอบครองเขาได้ยินเสียงเอื้องดาวหัวเราะซึ่งเป็นเสียงที่น่ากลัวเท่าที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้เมื่อเวลาสามทุ่มกว่า,วาตะวันผู้เป็นลุงของเชน ถึงกับหน้าเสียเมื่อพ่อเท่ากองบอกว่าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงซึ่งมีความสำคัญต่อดวงวิญญาณที่ตายทับถมกันอยู่ที่ลานหินหลังบ้านของเขาพวกมันจะทำพิธีบูชายันในแต่ละปีมันจะหลอกล่อคนให้มาติดกับและเอาคนคนนั้นเป็นเครื่องบูชายันจากนั้นก็ฆ่าแล้วเอาเลือดมาบูชาวิญญาณของผีปูย่ย่า เพราะที่ตรงนั้นเมื่อก่อนเป็นที่ตั้งสมรภูมิรบของคนโบราณจริงหรือพ่อเท่ามันจะฆ่าคนที่นำมาบูชาในคืนวันเพ็ญของทุกปีใช่แล้วพ่อเลี้ยงบ้านของฉันก็อยู่ติดกับลานหินตรงนั้นด้วยสิโอ้แย่แล้วพ่อเท่ามีอะไรหรือครับพ่อเลี้ยงพ่อเท่ากองถามด้วยน้ำเสียงตื่นตื่นซึ่งตะวันหน้าไม่ดีและเสียงเครียดยิ่งกว่าเดิมเมื่อนึกถึงความปลอดภัย ของเชนผู้เป็นหลานชายหลานชายของฉันพักอยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวน่ะสิอา้าวอย่างนี้ก็เสร็จมันนะสิผีพวกนี้มันชอบผู้ชายด้วยเอาอยัางไงดีละครับผมก็จะต้องไปช่วยหลานขอบคุณมากนะครับพ่อเท่าที่บอกเรื่องนี้ตะวันทำท่าจะขึ้นรถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อคันใหญ่โดยจอดไว้ที่หน้าบ้านพ่อเท่าวัยจิกว่าปีแต่แกกระฉับกระเฉงปราดเข้ามาใกล้ พ่อเลี้ยงจะเอาอะไรไปสู้กับมันผมไปมือเปล่าๆนี่แหละครับมือเปล่าก็เสร็จมันนะสินี่ครับเขี้ยวเพชรปลุกเสกจากครูบาจันซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อผมท่านได้ให้เอาไว้ผมให้พ่อเลี้ยงยืมก็แล้วกันถ้าพ่อเลี้ยงไปทนันก่อนที่พวกมันจะทำอะไรหลานของพ่อเลี้ยงก็เอาเขี้ยวเพชรจัดการกับมันได้เลยครับเขี้ยวเพชรมีลักษณะเหมือนกับเขี้ยวสัตว์แล้วฝังแก้วบางอย่างเอาไว้ เมื่อกระทบกับแสงไฟก็จะทอประกายวาววับเขี้ยวเพชรแขวนอยู่กับเชือกหนังสัตว์ที่ถูกฟันเป็นเกลียวเข้าหากันตะวันจึงรับมาถือเอาไว้แล้วยกมือไหว้ทันทีขอบคุณมากครับพ่อเท่าถ้าไม่ได้พ่อเท่าผมก็คงแย่ไม่เป็นไรหรอกครับพ่อเลี้ยงเพราะพ่อเลี้ยงเป็นผู้มีพระคุณต่อครอบครัวของลูกชายผมถ้าพ่อเลี้ยงไม่ให้มันทำงานที่โรงงานถุงเท้า ป่านนี้ก็คงพากันอดตายแล้วพ่อเท่าผมจะต้องไปแล้วล่ะส่วนเขี้ยวเพชรผมใช้แล้วก็จะรีบเอามาคืนพ่อเท่าเลยนะครับตะวันยกมือไหว้ผู้อาวุโสกว่าแล้วขับรถไปด้วยความรวดเร็วการเดินทางจากในเมืองมาถึงบ้านพักต้องใช้เวลานานเพราะถนนหนทางไม่ดีอีกทั้งเป็นเวลากลางคืน การเดินทางจึงลำบากไม่น้อยตะวันขับรถมาใกล้ถึงที่พักทว่าก็ต้องเหยียบเบรกเมื่อเห็นตัวอะไรบางอย่างกระโดดขึ้นมาเกาะตรงหน้ากระจกรถเฮ้ยอะไรวะเขาอุทานเสียงดังพยายามมองเจ้าสัตว์ตัวนั้นและใจเต้นแรงเมื่อรู้ว่ามันเป็นแมวป่าตัวใหญ่มันหมอบแล้วจ้องหน้าเขานิ่งและดวงตาคู่นั้นวาวโรจน์จนน่ากลัวท่ามกลางแสงจันท์กระจ่างแจ้ง เขาเห็นมันอ้าปากแยกเขี้ยวน่ากลัวเหมือนกับปีศาจร้ายไปไกลๆนะอย่ามายุ่งกับข้าไมาอย่างนั้นเจอดีแนะ่เขาตวาดเสียงดังแล้วขู่อีกด้วยอยากรู้ว่ามันจะทําอย่างไรและคิดว่าเจ้าแมวป่าตัวนี้อาจจะเป็นบริวารของผีร้ายก็เป็นได้เขาหลับตาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นทําสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อลืมตาขึ้นมา แมวป่าตัวนั้นก็หายไปแล้วตะวันจึงพ่นลมหายใจออกจากปากอย่างโล่งอกมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรือนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นใช่ไหมเขาพูดคนเดียวด้วยความกังวลจากนั้นขับรถต่อไปอีกกระทั่งถึงบ้านพักที่มีแต่ความมืดมิดและไร้แสงไฟจนเขาคิดว่าเชนคงหลับไปแล้วตะวันไม่รอช้าวิ่งขึ้นไปข้างบนบ้านใจเขาหายวับ ที่เห็นว่าประตูห้องเปิดอ้าเอาไว้บนเตียงปรา๋ศจากร่างของหลานชายความกลัวจึงเกิดขึ้นตะวันจึงส่งเสียงเรียกดังๆเชนเชนอยู่ไหนนะ่ะลุงมาหาไม่มีเสียงขานรับใดๆตะวันจึงมองไปที่บันไดบ้านก็ไม่เห็นรองเทา้าเขาจึงรู้ว่าเชนไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเชนคงไปที่ลานหินนั่นเชนอย่าเป็นอะไรไปนะลูก ชายสูงวัยพาร่างท้วมแต่ว่องไววิ่งไปที่ลานหินซึ่งอยู่ใกล้ๆกันจากแสงจัน์รกระจ่างเขาได้ยินเสียงปี่พาดดังกังวานแต่เป็นการบรรเลงอย่างโหยหวนเขามองไปที่ลานหินและก็ใจหายเมื่อเห็นเชนในสภาพเปลือยเปล่ามีแค่เพียงเกงๆในสีขาวตัวเดียวเชนถูกจับมัดมือมัดเท้าเอาไว้กับเสาแข็งแรงใบหน้าชายหนุ่มก้มลงเพราะไม่ได้สติใดๆ และใกล้ๆกันนั้นมีผู้หญิงนุ่งห่มน้อยชิ้นกำลังจ้องมองเชนและในมือของเธอมีกริดขาววาววับมันคงจะฆ่าเชนให้ดับดิ้นตะวันเห็นผู้หญิงคนดังกล่าวเอาปลายกริดลากไปตามผิวหนังของหลานชายนังผีระยำเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผีเพราะข้างหลังของเธอเป็นโครงกระดูกและข้างหน้าคือสาวสวยผิวเปล่งปลั่งจนชวนมอง เราจะดูมันสักครู่ตะวันพูดกับตัวเองเบาๆเมื่อมองไปที่ผู้เล่นปีพาดถึงกับใจเต้นแรงรู้ว่ามีแต่โครงกระดูกพวกมันเป็นผีทั้งนั้นในที่สุดข้าก็ได้บุรุษแข็งแรงร่างกายเต็มไปด้วยมัดกรามมาบูชาผีปูย่ย่าที่ช่วยคุ้มครองให้ข้าได้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีอาหารพร้อมมูล นางผีโครงกระดูหัวเราะเบาๆเสียงมันดังกลางวานจนน่ากลัวและเสียงปีพาดก็ดังยิ่งกว่าเดิมซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวที่สุดนางผีหลายแงน,น้าขึ้นมองดวงจันทร์มันหัวเราะเสียงดังอีกครั้งฟันยาวขาวเป็นเขี้ยวสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวและกลิ่นซากศพเน่าๆโชยคระครงุงซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนขวัญอ่อนแต่ตะวันไม่กลัวมแม้แต่น้อย เขารู้แต่เพียงว่าจะต้องช่วยหลานชายให้รอดพ้นจากนางผีร้ายให้เร็วที่สุดดูนี่เหยือของข้าเลือดของมันคงจะเยอะมากเสียงหัวเราะหยันหยันดังขึ้นเมื่อมือของมันกระชากเส้นผมของชีนจนหน้าค้ำหงายเลิดขึ้นมาลำคอของเขาตกอยู่ในระดับสายตาของนางผีร้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เวลาที่ข้าจะจัดการกับผู้ชายคนนี้แล้วมันพูดจบก็เงื้อกรลิดขึ้นสูงเตรียมที่จะแทงลงมาเสียงปีาพาบบรรเลงเพลงหวยหวนดังยิ่งกว่าเดิมตะวันเห็นดังนั้นจึงกระโจนพรวดเข้าไปด้านหลังของนางผีร้ายและเอาเชือกหนังที่มีเขี้ยวแก้วคล้องลงไปที่ศีรษะของมันจนเกิดประกายเจิดจ้านางผีสาวสะดุ้งสุดตัว มันกรีดร้องเสียงดังร่างดิ้นพาดลงกับพื้นผู้โครงกระดูกผีที่กำลังเล่นปีาพาดพัันมีสภาพสยดสยองนางผีร้ายยังคงกรีดร้องขณะที่กระดูกผีปีพาดได้ผุพังแล้วย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเครื่องปีพาดทั้งวงก็หายวับไปกับตาตะวันแก้มัดเชนแล้วปลุกให้ตื่นเข้าทำหน้างงๆมองไปรอบตัว เ้นแต่แสงจันทร์กระจ่างลุงตะวันผมมาอยู่ที่ได้ยังไงครับกลับขึ้นไปข้างบนบ้านก่อนแล้วลุงจะเล่าให้เชนฟังนะผู้เป็นลุงก้มลงเก็บขี้เคี้ยวแก้วที่วางอยู่กับลานหินขึ้นมาส่วนล่างของนางผีร้ายก็ได้สูญสลายไปแล้วจากนั้นสองลุงหลานได้ขึ้นมาข้างบนบ้านตะวันจึงเล่าความน่ากลัวของผีร้ายให้เชนฟังซึ่งเขาเกิดอาการขนลุกและเล่าเรื่องของตัวเอง ว่าเหมือนตกอยู่ในความฝันเห็นผู้หญิงเป็นนางรำกับวงปีพาดเขาจึงรู้ความจริงว่าวงปีพาดคือวงผีของนางรำที่จ้องเล่นงานคนที่พลัดหลงเข้ามาในบริเวณนี้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงและครบรอบหนึ่งปีของการบูชายันด้วยเลือดต่อจากนี้ไปพวกมันจะไม่ลุกขึ้นมาฆ่าใครได้อีกแล้วเพราะเคี่ยวเพชรได้ทำลายพวกมันแล้ว ชายหนุ่มยกมือขึ้นไหวตะวันอย่างสำนึกในพระคุณถ้าตะวันไม่มาช่วยป่านี้เขาคงตายกลายเป็นผีเฝ้าลานหินไปแล้ว